สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะคะปิยรัตน์เสถียรครับมีสิงห์ตั้งเป็นไทยแลนด์2019ค่ะครับผมนี่ก็ตัดสินปี2020เรียบร้อยแล้วครับใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างแบบว่าแอบเชียร์น้องไว้ก่อนไหมหรือยังก็แอบเชียร์จริงๆเราเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะแล้วก็คอยให้คำปรึกษากันมาตลอดนะคะแต่ว่าพอเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จก็รู้สึกดีใจด้วยแล้วก็ดีใจมากๆนะคะแล้วจริงๆมีคำแนะนำอะไรกับผู้ที่เข้าประกวดในครั้งนี้ด้วยบ้างครั้งบ้างนะครับก็บางครั้งเส้นทางของนักสู้มันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบสลักกุหลาบเสมอไปนะคะอย่ายอมแพ้ค่ะขอเพียงแค่คุณกลับมาลงมือทำตามความฝันอีกครั้งหนึ่งนะคะและเชื่อนะคะว่าความพยายามจะไม่ทำร้ายใครแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวภารกิจในส่วนของปีอันใหม่เนี่ยครับทางน้องเขาต้องทำอะไรบ้างฮะก็ดำรงตามมิโมซ่ากำหนดไว้นะคะก็คือสานต่อนะคะในโครงการต่างๆของมิโมซ่าในการช่วยเหลือสังคมนะคะก็เดี๋ยวจะมีอีเวนต์ต่างๆที่จะให้มิโมซ่าคนใหม่เนี่ยไปทำในการช่วยเหลือสังคมอาจจะต้องไปขายดอกป๊อปปี้เพื่อช่วยทหารผ่านศึกที่เคยผ่านศึกมาแล้วอาจจะมีแบบว่าคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นโครงการแรกหรือว่าเป็นกิจกรรมแรกที่น้องจะได้ทำต้องบอกว่าขอบคุณสื่อก่อนอ๋อขอบคุณสื่อก่อนใช่แล้วมีคำแนะนำอะไรอยากบอกผ่านนะครับกับผู้ได้ตำแหน่งปีใหม่ปีนี้ครับก็อยากจะให้ดำรงไว้ต่อนะคะถึงความเป็นนางงามจิตสาธารณะในฐานะที่เราดำรงตำแหน่งเนี่ยเราควรที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและเต็มที่ที่สุดสมกับที่คณะกรรมการได้เลือกให้คุณเป็นมิสโนซ่าในคำพิมพ์แล้วเราอำลาตำแหน่งแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรอีกไหมฮะที่ก็ตอนนี้นะคะก็มีตอนนี้มีกำลังคุยกับบริษัทบูเต้ด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้มีเป็นคิวเตอร์ของเชอรีนะคะแล้วก็กำลังจะเป็นคิวเตอร์คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแห่งหนึ่งแต่ขออนุญาตผูกไว้ก่อนเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงของการเซ็นสัญญาแล้วมีผลงานทางด้านบันเทิงอีกไหมฮะนอกจากสินค้าตอนนี้หรอคะก็ผลงานบันเทิงก็จะเป็นสามารถจะเป็นโฆษณาค่ะแล้วก็เดินแบบมีเดินแบบด้วยสูงเท่าไหร่นะครับ174ค่ะฝากถึงผู้ที่ไม่ได้รางวัลก็ฝากถึงคนที่ไม่ได้รางวัลอย่างที่บอกนะคะว่าเส้นทางของนักสู้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกลับเสมอไปตัวเราเองเนี่ยก็เคยมาประกวดมิสมิโมซ่าก่อนในปี2014แต่ว่ามันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่ว่าเนิร์สเนี่ยกลับไปแก้ไขในข้อผิดพลาดแล้วกลับมาในเป็นเวอร์ชันของเนิร์สแล้วเนิร์สทำให้กรรมการเห็นว่าเนิร์สกลับมาเนี่ยเนิร์สพัฒนามากขึ้นจริงๆแล้วเนิร์สก็ทำให้ได้รับตำแหน่งมิสมิโมซ่าปี2019เนิร์สอยากให้ทุกคนมองตรงจุดนี้นะคะว่าถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งเราอาจจะไม่สมหวังแต่ในอนาคตข้างหน้าถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยเราอาจจะเป็นมิสมิโมซ่าก็ได้ก็หมายความว่าถ้าเกิดประกวดผ่านมาแล้วถ้าเกิดมีติดปัญหาอะไรเราปรับปรุงแก้ไขก็สามารถมาสมัครใหม่ได้ใช่ค่ะก็คือกลับไปดูข้อผิดพลาดของตัวเองว่าเรายังมีข้อผิดพลาดอะไรอยู่บ้างแล้วเราก็กลับมาแก้ไขเราจะทำให้เป็นเบสเวอร์ชันในของในการกลับมาใช่ค่ะแล้วฝากอินสตาแกรมหน่อยครับยังไงฝากอินสตาแกรมด้วยนะคะเนิร์สลักษมิกานะคะ NURSE นะคะ underscore นะคะแล้วก็ RUCKSAMIK นะคะเนิร์สลักษมิกาครับครับขอบคุณครับ